สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการแสวงหาสารสนเทศนะครับที่ท่านทราบดีแล้วว่าคุณสมบัตินึงของโลกในศตวรรษที่21ก็คือการที่มีข้อมูลสารสนเทศต่างๆมากมายแล้วก็มีสื่อนะครับมีแหล่งสารสนเทศมีทรัพยากรประเภทต่างๆเยอะมากแล้วก็ความสามารถของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการแสวงหาแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของคนในศตวรรษที่21ครับวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกคุณสมบัติต่างๆของแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆได้เพื่อให้สามารถคัดสรรสารสนเทศเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นที่2ก็เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางแสวงหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วในประเด็นที่3นะครับก็คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการแสวงหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาดูกันในประเด็นแรกนะครับการคัดสรรสารสนเทศเราได้คุยกันไปในหัวข้อหรือหน่วยการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ว่าสารสนเทศมีประเภทต่างๆสามารถจำแนกเป็นสารสนเทศปฐมภูมิทุติยภูมิหรือแม้แต่ตติยภูมิมีทั้งสารสนเทศที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบและก็ที่ไม่มีการเผยแพร่นะฮะทีนี้คุณสมบัติของสารสนเทศประเภทต่างๆก็มีความแตกต่างกันแล้วอาจจะเหมาะสำหรับงานบางประเภทในขณะที่สารสนเทศประเภทอื่นก็เหมาะกับอีกงานอีกประเภทอื่นนะฮะเดี๋ยววันนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูว่าสารสนเทศประเภทต่างๆมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็เราจะคัดสรรไปใช้ในงานของเราอย่างไรนะครับมาดูประเภทแรกฮะหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำคัญของคนทั่วไปนะครับอาจจะในเป็นรูปแบบดั้งเดิมหน่อยเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกประมาณ200ปีแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับแล้วก็แพร่หลายในศตวรรษที่20นะครับในศตวรรษที่21หนังสือพิมพ์อาจจะลดบทบาทความสำคัญลงไปบ้างนะครับด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับหรือเว็บไซต์เนี่ยนะครับทำให้หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์นะครับที่พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็จำหน่ายวันต่อวันหรือวันละ2รอบเนี่ยอาจจะลดความสำคัญลงแต่อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ยังเป็นแหล่งที่ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งที่เราพอจะค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสมกับเราได้อยู่นะครับ อย่างไรก็ตามสารสนเทศที่เหมาะสำหรับการค้นหาในหนังสือพิมพ์ก็ได้แก่นะครับข่าวประจำวันหรือเหตุการณ์ระดับชาติระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาตินะครับอันนี้เราสามารถพบเห็นได้หาได้แสวงหาได้ในหนังสือพิมพ์นะครับสถิติครับต่างๆเช่นเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือจำนวนอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะสามารถหาได้จากหนังสือพิมพ์รายวันใช่ไหมฮะหรือภาพข่าวถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า photo journalism นะครับก็คือการรายงานข่าวโดยการใช้ภาพในการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเราก็สามารถสืบค้นได้จากหนังสือพิมพ์นะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ยังมีประโยชน์ตรงที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือคำพูดของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นในวันนั้นได้จริงๆนะครับหรือแม้แต่ความเห็นทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่หรือผู้เห็นเหตุการณ์ที่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันต่อวันนะครับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ก็คือได้แก่ผู้อ่านทั่วไปนะครับ general audience นะครับอันนี้ก็จะเป็นใครก็ได้นะครับลูกเด็กเล็กไปจนถึงวัยทำงานวัยชรานะครับผู้สูงอายุก็สามารถเข้าถึงหนังสือพิมพ์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อพึงระวังในการสืบค้นสารสนเทศจากแสวงหาสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ก็คือว่าผู้เขียนข่าวหรือผู้เขียนบทความที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สื่อข่าวผู้รายงานข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาอีกทีแล้วก็มานำมาวิเคราะห์หรือมาสังเคราะห์ประมวลสารสนเทศด้วยตัวเองฉะนั้นความถูกต้องแม่นยำของหนังสือพิมพ์จึง
จึงเขาเรียกว่า questionable นะก็คือมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เป็นประเด็นอยู่นะครับอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับเนื่องจากผู้เขียนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนอกจากนั้นหากเป็นการรายงานข่าวที่เป็นข่าวด่วนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับก็อาจจะทำให้ข่าวมีความผิดพลาดหรือบิดไม่ตรงต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงได้เพราะว่ามันเริ่มเร็วใช่ไหมฮะรายงานผลเร็วก็อาจจะทำให้การรายงานผลอาจจะไม่ถูกคัดกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องนะครับฉะนั้นหนังสือพิมพ์เนี่ยรายงานไปวันหนึ่งในวันถัดมาอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้เป็นปกติของหนังสือพิมพ์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับมีเจ้าของนะครับเจ้าของส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานเอกชนนี่แหละเป็นบริษัทนะครับหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับเอกชนเหล่านี้นะครับเป้าหมายของเขาคือเพื่อแสวงหาผลกำไรฉะนั้นในการรายงานข่าวอะไรบางอย่างเนี่ยกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เขาอาจจะมีอคตินะครับต่อเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่อยากรายงานหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างจากจุดยืนของเราฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับควรคำนึงเมื่อสืบสอบข้อมูลสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ครับตัวอย่างหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยก็มีหลายหัวนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเอียงไปทางด้านซ้ายบ้างนะครับเป็นเสรีนิยมบ้างนะครับหรือบางฉบับก็เอียงขวาเป็นแนวคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟอย่างนี้นะครับก็มีนะครับหรือในต่างประเทศก็มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันนะครับอย่างในอเมริกาก็มีหนังสือพิมพ์ที่เชียร์ทัศนคติอุดมคติฝั่งเสรีนิยมนะครับลิเบอรัลลิซึมหรือบางฝั่งก็เป็นอนุรักษ์นิยมบางเล่มก็เป็นอนุรักษ์นิยมเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อ่านนะของเราในฐานะที่เป็นผู้แสวงหาสารสนเทศที่จะต้องประเมินว่าหนังสือพิมพ์เหล่านั้นนะครับมีอคติหรือไม่อย่างไรนะครับ